สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือนั้นเป็นผู้ที่มีสมาธิจิตที่ดีมากนะครับสืบเนื่องมาจากการสั่งสมการปฏิบัติสมาธิภาวนามาหลายภพชาติความคิดของท่านนั้นเป็นความคิดที่มีกำลังเนื่องจากท่านมีสมาธิเป็นฐานครับจะสังเกตหากท่านคิดอะไรท่านจะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาหาชีวิตนะครับดังนั้นหากจิตของท่านนั้นมีความเป็นกุศลถ้าคิดสิ่งดีก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตครับแต่ถ้าหากคิดไม่ดีเป็นอกุศลจิตก็จะมีสิ่งไม่ดีเข้ามาสู่ชีวิตครับและการให้ทานการรักษาศีลและการเจริญสมาธิภาวนาอยู่อย่างสม่ำเสมอนั้นทำให้ความคิดของท่านนั้นอยู่ในแดนกุศลจิตหรือความคิดในแดนบวกซึ่งจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาชีวิตของท่านได้ครับในการทำงานนั้นเจ้านายที่แสดงอารมณ์เชิงลบกับลูกน้องอย่างรุนแรงนั่นไม่ใช่วิธีการบริหารที่ดีครับเพราะจะเป็นการดึงเอาส่วนลบของลูกน้องออกมาถ้าลูกน้องคนนั้นมีลบอยู่ในตัวมากอยู่แล้วอาจบันดาลโทสะถึงกับทำร้ายร่างกายหรือทำให้เจ้านายเสียชีวิตได้ครับการที่เจ้านายต่อว่าจุดประสงค์นั้นเพื่อให้งานออกมาดีแต่หากการต่อว่านั้นเป็นการกระทำที่ผิดวิธีครับงานจะออกมาดีได้ต้องดึงส่วนบวกของลูกน้องให้ออกมาซึ่งต้องใช้ส่วนบวกด้วยกันเท่านั้นจึงจะได้ผลเช่นการให้กำลังใจการชมเชยการแสดงความเห็นอกเห็นใจการพูดด้วยปิยวาจาการให้ความรักและเอื้ออาทรกันล้วนสร้างความสามัคคีในองค์กรได้อย่างดียิ่งครับพลังความคิดบวกที่มีสมาธิเป็นฐานนั้นย่อมดึงสถานการณ์และผู้คนที่ดีเข้ามาสู่ชีวิตครับคนที่มีพรสวรรค์ในด้านความคิดนั้นเขาจะฉลาดในการดึงส่วนบวกของคนอื่นออกมาแม้เขาจะตกอยู่ในหมู่โจรก็จะเป็นที่รักยิ่งของหมู่โจรเพราะในลบย่อมมีบวกในบวกย่อมมีลบเพียงแต่ว่าจะดึงส่วนไหนออกมาเท่านั้นเองในทางกลับกันคนที่ชอบดึงส่วนลบคนอื่นออกมาแม้จะได้เข้าไปอยู่ในหมู่กัลยาณมิตรบางทีก็เป็นที่เอื้อมละอาของเพื่อนฝูงครับผู้นำที่แสดงความกล้าหาญเท่านั้นจึงจะสามารถดึงความกล้าหาญของลูกน้องขึ้นมาได้ผู้นำที่ให้ความรักก็จะได้ความรักตอบแทนผู้นำที่แสดงความห่วงใยผลสะท้อนที่กลับมาก็คือความห่วงใยเช่นกันและที่สำคัญผู้นำจะต้องคิดบวกครับจึงจะสามารถดึงพลังด้านบวกของผู้ใต้บังคับบัญชาขึ้นมาได้ในชีวิตจริงถ้าหากท่านกำลังเผชิญอยู่กับคนคิดลบที่มีพลังมากกว่าวิธีที่จะเอาชนะได้ก็คือให้เติมพลังบวกจากตัวคุณใส่เข้าไปในเขาอยู่เรื่อยๆเพื่อให้สภาพลบกลายเป็นกลางขึ้นทุกวันในที่สุดชัยชนะจะตกเป็นของคุณอย่างแน่นอนครับแต่ถ้าหากพลังลบนั้นมากมายเหลือเกินจนพลังบวกในตัวคุณสู้ไม่ไหวเหมือนกับการพยายามเอาชนะคนตระหนี่ด้วยการให้แต่คุณให้ไปจนหมดแล้วก็ยังเอาชนะไม่ได้ถ้าเช่นนั้นควรปลีกตัวออกมาเสียดีกว่านะครับในการดำเนินชีวิตของคนเรานั้นแทนที่คุณจะเข้าไปอยู่ท่ามกลางผู้ที่คิดลบคุณควรจะพยายามมองหาคนดีๆสังคมดีแล้วเอาตัวเข้าไปอยู่ณที่นั่นสิ่งดีๆจะทำให้เจริญก้าวหน้าโดยอัตโนมัติแต่ถ้าบังเอิญต้องไปตกอยู่ท่ามกลางคนคิดลบก็ต้องพยายามดีดตัวออกมาให้เร็วที่สุดครับถ้าทำไม่ได้ก็อย่างน้อยอย่าให้ความคิดลบของเขาเหล่านั้นมาฝังอยู่ในจิตเราเช่นความอิจฉาริษยาความใจแคบความกระหนี่ถี่เหนียวความเห็นแก่ตัวการเป็นผู้ที่ชอบนินทาเพราะการติดอยู่ในกลุ่มคนเหล่านั้นโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้ายากมากครับ
กฎแรงดึงดูดของความคิดบอกไว้ว่าสิ่งที่เหมือนกันจะมีแรงดึงดูดเข้าหากันคนชอบนินทาจะถูกดึงดูดให้รวมกลุ่มกันคนขี้อิจฉาก็จะเข้าใจความคิดของคนขี้อิจฉาด้วยกันถ้าคุณตั้งใจฟังใครนินทาแล้วพลอยผสมลงไปด้วยคุณกำลังดึงดูดสถานการณ์นั้นเข้าหาตัวเองครับและต้องตกอยู่ในวังวนเช่นนั้นการนินทาเป็นการคิดลบอย่างแน่นอนเพราะยังไม่เคยเห็นการนินทาที่ไหนพูดถึงบุคคลที่3ในเชิงบวกความคิดบวกนั้นจะส่งพลังได้ง่ายที่สุดกับคนที่มีจิตใจเป็นกลางครับเช่นเด็กเล็กๆญาติพี่น้องเพื่อนสนิทถ้าเราจะลองฝึกเล่นกับแรงดึงดูดทางความคิดให้เริ่มฝึกกับคนเหล่านั้นก่อนจะง่ายที่สุดครับหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงของเราก็สามารถรับพลังนี้ได้เช่นกันการเลี้ยงลูกหลานก็เป็นสิ่งที่สำคัญครับเราควรจะส่งพลังความคิดบวกให้ลูกหลานอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอเพราะหากว่าถ้าไม่มีเวลาให้ลูกในอนาคตลูกก็จะไม่มีเวลาให้เช่นกันครับถ้าเลี้ยงลูกด้วยอารมณ์ในอนาคตก็จะได้รับการตอบสนองด้วยอารมณ์หากเลี้ยงลูกด้วยความตระหนี่ถี่เหนียวผลสะท้อนกลับก็เป็นความตระหนี่ถี่เหนียวถ้าเลี้ยงลูกด้วยอวิชชาผลกรรมก็จะสนองกลับแบบอวิชชาเช่นพ่อแม่เป็นคนดีมากแต่ปล่อยให้คนใกล้ชิดรอบข้างป้อนความคิดลบใส่ลูกโดยไม่ห้ามปรามด้วยความไม่รู้แม้พ่อแม่จะเป็นคนคิดบวกเป็นคนดีแต่ปรากฏว่าลูกเขาถูกเชื้อแห่งความคิดลบป้อนเข้าจิตเต็มไปหมดยกเว้นว่าเด็กคนนั้นเป็นอภิชาตบุตรมีต้นทุนทางจิตเป็นบวกอยู่มากก็จะสามารถเอาชนะส่วนลบนั้นได้ครับครับหวังว่าท่านผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือท่านมีกำลังสมาธิจิตที่สูงเป็นพื้นฐานอยู่แล้วดังนั้นการส่งพลังความคิดบวกการสร้างพลังจิตอยู่ในแดนกุศลธรรมจะส่งผลให้ท่านดึงดูดนำเอาสถานการณ์ผู้คนและสิ่งที่ดีเข้ามาสู่ชีวิตครับสวัสดีครับ